วัสดีจ้ะเป็นไงร้อนไหมอากาศตอนบ่ายนะแสดงว่าตอนนี้ธรรมชาติกำลังลงโทษเราแล้วใช่ปะคะฝนกำลังจะมาแล้วเนาะอันนี้คือจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเอ๊ฝนจะตกไหมนะอากาศรู้สึกเป็นยังไงบอกคุณครูสิลูกวันนี้อบอ้าวใช่ไหมคะฮะมันร้อนแล้วอบอ้าวแล้วตัวเหนียวไหมลูกเหนียวเหนียวเอาละเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปเที่ยวกันโอ้แต่เราจะโดยสารรถตุ๊กๆไปรถตุ๊กๆเนี่ยรถตุ๊กๆเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่รู้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะนักเรียนเคยได้ยินเพลงนี้ไหมรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกผ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายรถเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเคยได้ยินไหมคะเอาละเดี๋ยวเราจะโดยสารรถตุ๊กตุ๊กไปนะรถตุ๊กตุ๊กเป็นยังไงเคยเห็นไหมลูกเคยวันนี้เราสมมุติว่าเราเป็นรถตุ๊กตุ๊กเอาละ please stand up เบาๆเบาๆอย่าเข็นอย่าเข็นโต๊ะสิลูกค่อยๆยกค่อยๆยกนะคะไหนลองซ้อมก่อนลองร้องให้คุณครูฟังอ่ะ1 2อ่ะคุณครูร้องให้ฟังเที่ยวหน่อยแล้วกันนะรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันช้ากระตุกอะชักกระตุกอะชักกระตุกช้ากระตุกอะชักกระตุกชักกระตุกเวลามันขึ้นสะพานใช่ไหมบรรทุกถ่านมันหนักไหมลูกหนักโอ้ยกว่าจะขึ้นมันก็ชักกระตุกอ่ะเดี๋ยวสมมติว่าวันนี้นักเรียนเป็นรถตุ๊กตุ๊กกันรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กมีกี่ล้อสามล้อจริงอะไปนัดที่ไหนมาเคยเห็นอ้าวพร้อมพร้อมนะอันนี้อ่ะพร้อมร้องพร้อมคุณครูเลยนะคะมีเครื่องเคาะจังหวะแล้วเมื่อเช้าไม่มีอ่ะรถตุ๊กตุ๊กอ่ะบรรทุกถ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันช้ากระตุกกระชักกระตุกอ่ะรถบรรทุกถ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันช้ากระตุกกระชักกระตุกกระชักกระตุกช้ากระตุกชักกระตุกมันๆหน่อยสิมันช้ากระตุกกระชักกระตุกกระชักกระตุกอ่ะมันช้ากระตุกมันชักไหนทำมาลัดลองมาสาธิตท่าทางให้เพื่อนดูก่อนดิลองชักกระตุกให้มันๆเลยนะคุณครูรู้เนี่ยเขาชอบออกอะไรนะไม่ใช่ออกเอ็กซ์ไซส์ตัวเขาเองอะนะพวกเราร้องแล้วให้ธรรมรัตน์ทำท่าแล้วเดี๋ยวทำท่าไปพร้อมๆเดี๋ยวตอนนี้หนูดูก่อนแล้วกันนะพร้อม1 2 3รถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขวาบรรทุกกระตุกบรรทุกกระตุกเก่งมากเดี๋ยวเราเป็นรถตุ๊กๆคันใหญ่ๆหน่อยคันนี้รถตุ๊กๆคันนี้แห้งเหี่ยวไปหน่อยนึงพร้อมชักกระตุกให้ดีๆนะชักกระตุกให้เท่เลยนะพร้อม1 2 3อ้าวรถตุ๊กๆบรรทุกถ่านรถขึ้นเอาใหม่หมูก็ชักกระตุกมันเลยสิหมูคนมีเนื้อน่ะชักกระตุกมันนะจะสวยมากนะออมสินลองดูนะไอ้เที่ยวหนึ่งอ่ะพร้อมยังพร้อม
สียงดังอีกแล้วอ่ะ1 2 3เอ้ารถทุกตุ๊กโอ้บรรทุกถ่านรถขึ้นสะพานรถลงสะพานเอ้ารถเลี้ยวขวารถเลี้ยวขวาเอ้ามันช้ากระตุกกระชักกระตุกกระชักกระตุกเอ้ามันช้าเอาละเอาละเก่งมากปรบมือให้ตัวเองยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนั่งลงนั่งลงเป็นไงชักกระตุกเหงื่อออกไหมได้เหงื่อไหมได้เหงื่อไหมนี่แหละเป็นการออกกำลังกายนะคะวันๆเขาให้นักเรียนต้องออกกำลังกายพัฒนานู่นนี่ร่างกายของเราจะได้กระปี้กระเปร่าไม่ใช่บ่ายๆแล้วจะนอนหลับนะบ่ายๆอิ่มมาเมื่อกี้นี่มีอะไรกินนะโรงอาหารก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเหรอก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะนั่นคือเป็นอาหารและเมื่อกี้หนูเขียนไปหรือเปล่าคะก๋วยเตี๋ยวอันนั้นคือเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวทำมาจากอะไรข้าวเนาะข้าวแล้วมีผักใส่ไหมถั่วงอกก็ได้จากธรรมชาติธรรมชาติที่เราเอามาประกอบอาหารเอามาประกอบอาหารให้เราได้กินประกอบประทังชีวิตของเราไปวันวันหนึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ที่นำบทเรียนที่ให้นักเรียนทำรถตุ๊กๆเนี่ยรถตุ๊กๆมันเกิดขึ้นเองธรรมชาติหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เก่งมากเก่งใครสร้างขึ้นนะมนุษย์มนุษย์ที่ไหนนะก็คือคนไทยคนอะไรก็แล้วแต่ที่มีความสามารถใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งตรงนี้เขาจะต้องเรียนจบเกี่ยวกับเรื่องการประกอบการสร้างรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียนอาจจะเป็นพวกจบวิศวะอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะในแผนกสาขาเหล่านี้เพราะฉะนั้นฝากว่าถ้านักเรียนจะเก่งๆอย่างนั้นนักเรียนก็ต้องตั้งใจทำไมลูกเรียนค่ะตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าของเราที่สดใสใช่ไหมคะคุณครูก็มีแต่อายุมากลงไปมากลงไปคุณครูก็จะเกษียณนะนักเรียนก็จะโตขึ้นเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปนะคะแล้วแต่ความสามารถว่านักเรียนจะมีความมานะความพยายามจะเป็นอะไรนะคะมันอยู่ที่เรานะคะมันอยู่ที่เราว่าอยากจะเป็นอะไรเราอยากจะเรียนเป็นอะไรอย่างเงี้ยตั้งความหวังไว้ว่าเราจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นได้นะต่อไปเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะผ่อนคลายแล้วสมองของเราปลอดโปร่งแล้วหรือยังปลอดโปร่งแล้วคราวนี้เรามารับความรู้นะคะมารับรู้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆที่อยู่ในรอบๆตัวเราแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะมันมีอะไรบ้างนะที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนลองพูดให้คุณครูฟังสิรถไฟรถยนต์บ้านไฟฟ้าเครื่องบินบ้านอะไรอีกอะไรพูดเพราะพระสิคะรถถังครับฮะไม่ใช่บ้านไม่เอาไม่เอารถถังรถถังครับอ่ะมีอะไรอีกลูกรถไฟรถไฟอะไรอีกคะสิ่งที่มนุษย์สร้างคือเครื่องบินอะไรอีกโรงงานโรงงานฮะแล้วนักเรียนนั่งอยู่เนี่ยคืออะไรเนี่ยโรงเรียนใช่ไหมคะหม้อไฟฟ้าเก้าอี้โทรทัศน์โทรศัพท์มือถือถูกต้องแสดงว่านักเรียนรู้เรื่องแล้วเปรียบเทียบสามารถแยกออกได้แล้วว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นนะทางสังคมเป็นสภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะมนุษย์ก็จะสร้างขึ้นคราวนี้นักเรียนยังเอ่ยไม่ถึงนะคะคุณครูจะพูดให้ฟังว่าอย่างเช่นรถไฟก็จะเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมคะรถไฟฟ้าแล้วก็มีพวกอะไรอีกนะอะไรอีกนะเดี๋ยวก่อนจะมีสายจะมีไฟฟ้าเข้ามาแถวบ้านเราได้ต้องใช้อะไรลูก
ต้องใช้อะไรเสาไฟใช่ไหมคะเสาไฟเนี่ยเรามองไปก็จะเห็นนะคะเสาไฟใหญ่มากเลยหนูเห็นไหมนะนะมีเยอะแยะแล้วก็ป่องที่ตั้งเนี่ยก็คือเป็นป่องอะไรนะที่เขาผลิตอะไรสักอย่างนึงตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้ต้องมีอะไรโรงงานไหมมีโรงงานไหมคะนักเรียนเดินทางไปไหนมาก็แล้วแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนพบเห็นน่ะเยอะไหมมีเยอะไหมเยอะเยอะแล้วทำไมนักเรียนบอกคุณครูนิดเดียวล่ะคะจะต้องแข่งกันอีกไหมแข่งฮะจะต้องแข่งอีกไหมอ่ะแข่งค่ะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้อ่ะเอาไม่เบื่อเหรอไม่เบื่อเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดให้ดีนะสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เรียนพบเห็นที่นักเรียนพบเห็นน่ะมีอะไรบ้างคิดให้ดีก่อนตอบคุณครูเอาง่ายๆนะเอากลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะเอาเลขแล้วกันกลุ่มนี้ให้เป็นกลุ่ม1นะแข่งกันใหม่กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4เอาละฟังให้ดีถามกลุ่มนี้ก่อนจะยอมแพ้ไหมไม่ยอมกลุ่มนู้นยอมแพ้ไหมไม่ยอมไม่ยอมเหรอจะเหลือแค่3คนเองนะยอมไหมครับไม่ยอมช่วยกันคิดช่วยกันคิดว่าสิ่งที่อยู่ตามแวดล้อมต่างๆในบริเวณที่นักเรียนพบเห็นเนี่ยนะสิ่งไหนที่เป็นมนุษย์สร้างขึ้นมามนุษย์สร้างขึ้นมาอ่ะกลุ่มหนึ่งตอบสะพานสะพานให้1คะแนนกลุ่ม2ตอบรถยนต์ค่ะรถยนต์กลุ่มไหนตอบไม่ได้คุณครูให้ผ่านกลุ่ม3ตอบโทรทัศน์ครับโทรทัศน์เก่งมากกลุ่ม4ตอบรถยนต์บ้านค่ะบ้านอีกเที่ยวนึงกลุ่มทีละกลุ่มค่ะกลุ่ม1ตอบรถไฟฟ้ารถไฟฟ้ากลุ่ม2ตอบเครื่องบินครับโอเคกลุ่ม3ตอบกล้องถ่ายรูปกลุ่ม4ตอบผ่านกลุ่ม1ตอบผ่านกลุ่ม2ตอบกล้องดิจิตอลค่ะกล้องดิจิตอลกล้องเดียวกันกล้องถ่ายรูปกับกล้องดิจิตอลคือเดียวกันผ่านกลุ่มนู้นตอบคอมครับคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับกลุ่ม3ใช่ไหมกลุ่ม4ตอบโต๊ะเรียนค่ะอะไรนะคะโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนค่ะกลุ่ม1ตอบน้องโอ๊ตตอบผ่านกลุ่มนี้ตอบโรงเรียนคะโรงเรียนกลุ่ม2ใช่ไหมคะกลุ่มนี้ตอบหลอดไฟครับหลอดไฟกลุ่มนี้ตอบคนเดียวไม่ได้ผ่านวัดค่ะ วัดเก่งมากเก่งมากพอวัดนี่มองเห็นชัดๆเลยเนาะไม่ไม่มีใครตอบเตาอบบ้างอะกลัวใช่ไหมไม่กล้าตอบนะใช่ใช่สิ่งตรงนี้คือสิ่งที่มีมนุษย์สร้างขึ้นแล้วเรียนเดินเข้ามาเนี่ยเห็นฐานพระไหมคะที่โรงเรียนพระพุทธรูปฐานพระศาลพระภูมิเจ้าที่อะไรพวกนี้นะคะก็คือมนุษย์สร้างขึ้นแต่ละอย่างนี่ก็มีประโยชน์ทางนั้นนะคะมีประโยชน์ต่อเราทางนั้นอ่ะยังไม่สรุปคะแนนเดี๋ยวยังมีอีกนะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะมีสรุปคะแนนตอนสุดท้ายมีบางส่วนที่นักเรียนยังไม่ได้ตอบนะคะที่นักเรียนยังไม่ได้ตอบอะไรอ่านสิรถไฟฟ้าอ่านสิคะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าไม่ต้องสะกดนะคะนักเรียนเก่งแล้วไม่ต้องสะกดรถไฟฟ้าเคยขึ้นไหมรถไฟฟ้าไม่เคยต้องไปขึ้นที่กรุงเทพนะคะแต่มีรถไฟธรรมดาเคยขึ้นไหมคะเคยจากไหนไปไหนมหาชัยไปโรงเรียนอะไรนะวงเวียนใหญ่มะใช่ไหมคะแล้วรถไฟมันเป็นยังไงลูกมันยาวเขาเรียกขบวนนะมีหลายขบวนนะคะอ่านสิคะรถไฟฟ้าต่อไปเขื่อนเขื่อนมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมเอ่ยอย่างเช่นเขื่อนเขื่อนที่โรงเรียนเขื่อนที่โรงเรียนเข
เขื่อนเขื่อนบันไดไม่เรียกกระไดนะลูกเขาเรียกบันไดนะคะเขื่อนที่กั้นตลิ่งใช่ไหมไม่ให้พังแต่ใหญ่ฝานั้นเขื่อนอันนี้ที่คุณครูพูดถึงเนี่ยใหญ่ฝานั้นเคยได้ยินข่าวไหมขณะนี้น้ำที่เขื่อนนี้เหลือน้อยลงแล้วเขื่อนที่ใช้เก็บกักน้ำมีประโยชน์เอาไว้เก็บกักน้ำใช้เวลาน้ำแล้งน้ำมันน้อยนะคะต้องขังไว้ที่เขื่อนเนี่ยต่อไปนั่นก็จะพวกผลิตสิ่งต่างๆก็คืออ่ะอ่านสิครับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเช่นโรงงานต่างๆผลิตนู่นนี่อะไรมาให้เราเราก็เคยผ่านนะโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานอื่นๆแถวปากทางบ้านแพ้ววีรับเบอร์ใช่ไหมคะโรงงานเนี่ยเขาก็จะผลิตยางรถยนต์นะผลิตยางรถยนต์คือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไหนคุณแม่ใครทำโรงงานบ้างคะเหรอใช่ใช่เพราะว่าสมัยเนี้ยเป็นยังไงแล้วที่ดินไม่ค่อยมีทำกินกันแล้วใช่ไหมใช่ไหมลูกที่ดินไม่ค่อยมีทำกินกันแล้วก็จึงต้องไปเข้าโรงงานกันแต่นี้โรงงานตอนนี้บอกให้เลยว่าถ้าใครไม่ขยันเรียนนะคะไม่จบไม่มีวุฒิม.6นะใช่โรงงานเขาไม่รับแล้วเขาไม่รับเข้าทำงานนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามเรียนหนังสือให้เก่งๆนะต่อไปอันหนึ่งสิ่งตรงนี้อ่านสิคะสวนสวนสาธารณะก็คือคำว่าสาธารณะนี้คือสิ่งที่เราใช้ร่วมกันใช่ไหมคะเมื่อสิ่งของที่เราใช้ร่วมกันเราต้องดูแลไหมดูแลยังไงลูกไม่ทิ้งขยะค่ะเก่งมากไม่ทิ้งขยะอย่างเช่นไปกินอะไรนะไอศกรีมเปลือกไอศกรีมหรือไม้ไอศกรีมก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วใครจะเก็บใช่ไหมใครจะเก็บในนี้เรากินแล้วเราทานแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ช่วยประเทศชาตินิดนึงเราเก็บใส่ถังนะแล้วตรงบริเวณตรงนั้นก็ไม่สกปรกนะคะอย่างเช่นบริเวณโรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยก็เป็นสาธารณะนะคะเพราะว่าจะมีใครเข้ามาเรียนก็ได้ทางนั้นย้ายเข้ามาตอนไหนเวลาไหนผอ.ก็รับหมดนะคะอีกครั้งหนึ่งอ่านสิคะสวนสาธารณะรถยนต์อ่านสิคะลูกรถยนต์รอเรือรถยนต์นะคะรถยนต์อ่านรถยนต์เก่งมากอีกอันหนึ่งสิ่งอย่างนี้อ่านมาพิพิธภัณฑ์ที่ไหนมีบ้างพิพิธภัณฑ์เอามาฟังทำฟังเข้าใจก่อนว่าคำว่าพิพิธภัณฑ์คืออะไรคือสิ่งที่คือสถานที่เก็บของเก่าๆใช่ไหมลูกเก่งเก็บของเก่าๆของโบราณที่จะไม่ค่อยใครเขาจะไม่มีไม่มีใครจะใช้แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์เอาไปไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังไปเข้าไปชมนะคะอย่างเช่นจังหวัดสมุทรสาครของเราก็มีพิพิธภัณฑ์ปลาวาฬไม่ใช่ปลาวาฬลูกปลาโลมาค่ะนะที่แถวไหนนะบางกระเจ้านี่แหละนะคะจะมีให้ชมนะคะใช่จะมีโครงล่างของปลาเป็นกระดูกนะใหญ่มากนะคะส่วนมากจะมีนักเรียนก็จะเข้าไปชมกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเก่าแล้วโครงล่างก็จะชำรุดไปบ้างแล้วนะคะเขาเรียกว่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะคะที่นครปฐมก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะที่นครปฐมแถวอะไรนะพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งอ่ะน่าเคยไปเที่ยวไหมหุ่นขี้ผึ้งเคยไปไหมลูกที่มีรูปปั้นของพระพุทธรูปพระสงฆ์อะไรก็แล้วแต่ที่มรณภาพไปแล้วก็จะไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะ
หมดแล้วน้องไอซ์ช่วยคุณครูทีละอันติดอย่าให้บางที่ให้คะแนนนะคะคุณครูคิดว่านักเรียนอ่านได้หมดทุกคนแล้วเนาะอ่านได้ไหมลูกได้แล้วหนูเก่งแล้วอันนี้เร็วเลยค่ะอะไรอ่านว่าอะไรนะสวนสาธารณะติดสวนสาธารณะอันนี้นะคะรถยนต์ในบ้านใครมีรถยนต์รถกินอะไรกินน้ำหรือกินน้ำมันน้ำมันได้มาจากอะไรธรรมชาติหรือเปล่าฮะธรรมชาติต่อไปรถไฟฟ้าต่อไปเขื่อนเขื่อนโอเคขอบใจมากครับอีกครั้งหนึ่งสิพร้อมๆกัน1 2 3ผีผีผันผีผีผันอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมสวนสาธารณะสวนสาธารณะรถยนต์รถมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแสดงว่านักเรียนอ่านหนังสือได้ยอดเยี่ยมกลับไปบ้านอ่านหนังสือบ่อยๆใช่ไหมลูกอ่านหนังสือบ่อยๆแล้วเธอจะอ่านได้แต่ถ้านักเรียนจะมารอว่าให้คุณครูสอนที่โรงเรียนรับรองเธออ่านไม่เก่งหรอกนะคะไปเจอหนังสือที่ไหนอ่านนั่งรถไปคุณพ่อคุณแม่ไปเจอป้ายสินค้าป้ายที่เขาโฆษณาอ่านไม่ได้ถามนั่นแหละแล้วหนูจะเป็นคนเก่งอ่านเก่งๆ เข้าใจไหมคะต่อไปเมื่อนักเรียนรู้เรื่องแล้วเข้าใจแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีประโยชน์อย่างไรประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไรนอกจากนี้แล้วยังมีบ้านอีกใช่ไหมมีโรงเรียนอีกใช่ไหมที่เราจะต้องรู้จักประโยชน์ว่าเป็นยังไงตอนที่จะไปถึงตรงนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นคุณครูก็จะมีให้นักเรียนระบายสีไม่เบื่อเหรอคะไม่เบื่อแต่ระบายสีภาพนี้มันสวยมากเลยนะรถไฟอันนี้ฝีมือลูกชายคุณครูวาดเองเขาวาดมาให้นะคะแต่คุณครูไม่ได้เก่งถึงขนาดตรงนี้ก็ต้องอาศัยคนนู้นคนนี้สร้างสื่อมาให้พวกเรานะคะเอางานอะไรดีเอาเดี่ยวหรือว่าเอากลุ่มเอาเดี่ยวลงมติใหม่ซาวเสียงใครจะเอาเดี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเดี่ยวต้องเสร็จทันเวลานะลูกค่ะเดี๋ยวชั่วโมงอื่นก็จะมาแทรกอีกแล้วเดี๋ยวเราไม่ทันลงมือทำเลยนะถ้าได้นะเขียนชื่อเขียนชื่อเลยค่ะอันนี้รถอะไรก็ไม่รู้นะรถเก๋งรถโฟกมั้งรถเต่าโอเคค่ะน้องอันหนูแจกลูกลงมือทำเลยเดี๋ยวจะได้งานเข้าแฟ้มอีกหนึ่งชิ้นเป็นผลงานที่จะไปอวดคุณพ่อคุณแม่เวลาสิ้นเทอมนะคะเวลาสิ้นเทอมจะได้มีงานสวยๆไปให้เขาดูว่าลูกสาวลูกชายมาโรงเรียนนะมีผลงานเป็นยังไงนะลงมือเลยค่ะร้องเพลงไปด้วยสิรถตุ๊กตุ๊กบรรทุกฐานรถขึ้นสะพานรถลงสะพานทำงานแล้วก็ร้องเพลงนะแล้วงานจะสวย
ไปสวยไหมรถสวยไหมรถอะไรก็ไม่รู้เขาจินตนาการมาเองตั้งชื่อเองแล้วกันว่ารถอะไรนะรถโฟกรถเต่ารถเก๋งรถจะเป็นรถเก๋งรถอะไรฟอร์จูเนอร์รถเก๋งทำเลยครับเดี๋ยวถ้าใครง่วงนะจะให้ออกไปเต้นรถตุ๊กๆใหม่เอาไหมไม่ง่วงนะลูกนะง่วงไหมคะไม่เก่งมากค่ะนักเรียนชายต้องชอบแน่เลยเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปเหมาะกับพวกเธอใช่ไหมคะเห็นไหมน้องไอซ์ไปเยอะแล้วไปเยอะแล้วก้อนเมฆ3ก้อนแล้วได้ก้อนเมฆ3ก้อนแล้วเสร็จแล้วยังไม่ได้อะไรเลยเขียนชื่อได้อย่างเดียวอ้าวใครจะเป็นกระต่ายใครจะเป็นเต่าเลือกเอาว่าจะเป็นอะไรหนูจะเป็นเต่าเป็นกระต่ายคันนี้เป็นรถของเธอนะคุณครูมอบให้เธอเป็นของขวัญวันนี้รถคันนี้เพราะฉะนั้นเป็นเจ้าของแล้วทำรถคันนี้ให้สวยถ้าไม่สวยช่วยไม่ได้ห้ามเป็นรถเน่าระบายสีให้สวยงามสีให้เหมือนธรรมชาตินะลูกนะต้นไม้ใบสีน้ำตาลได้ไหมลูกไม่ได้แต่มันก็ได้แต่ต้องถามว่าความรู้สึกของเธอทำไมต้องใช้ต้นไม้สีน้ำตาลเพราะอะไรใบไม้สีน้ำตาลเพราะอะไรนะคะอาจจะบอกว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นไงไปแล้วมันตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแห้งเหี่ยวมันอดน้ำใช่ไหมมันไม่มีใครรดน้ำให้มันกินเนาะเอาเร็วๆโอ้สวยแล้วเห็นไหมน้องเอิญน่ะก้อนเมฆสวยด้วยได้เยอะยังคะได้เยอะแล้วเดี๋ยวเอิญยิ้มหน่อยนักเรียนดูของเอิญนะคะเห็นไหมได้แล้วสวยแล้วนะยอมแพ้เอิญไหมคะไม่เอาเลยเร็วจะปั่นใหญ่
วใหม่สีเนี่ยเหลานะคะจะได้สวยๆเทคนิคการระบายสีคุณครูบอกหนูแล้วใช่ไหมลูกทำไงทำไงระบายอย่ากดแรงใช่ไหมคะค่อยๆแผ่วๆไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะแล้วงานจะสวยนักเรียนเก็บงานลงไปใต้โต๊ะก่อนนะลูกสีหรือว่ากระดาษเก็บให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวหายนะคะเดี๋ยวงานเข้าแฟ้มของเราจะไม่มีนะน้องเอิญเอาเก็บก่อนสิคะคราวนี้เมื่อนักเรียนรู้จักแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมนั่นเองก็คือพวกพิพิธภัณฑ์สวนสาธารณะรถไฟฟ้าอะไรอีกลูกรถยนต์เครื่องค่ะแต่ละอย่างเนี่ยก็มีประโยชน์ทางนั้นเลยนะคะคราวนี้ประโยชน์อีกอันนึงที่เรานั่งอยู่เนี่ยคืออะไรนะโรงโรงเรียนใช่ไหมคะเรามาอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนนี่มีประโยชน์อะไรกับเราความรู้ใครเป็นคนให้ความรู้คุณครูคุณครูเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็มีโรงเรียนด้วยนะคะเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัดโรงเรียนบ้านบ้านก็ใช่นะคะบ้านมีประโยชน์ไหมลูกบ้านมีมีประโยชน์กับใครกับใครกับตัวเราค่ะใช่กับตัวของนักเรียนเองแต่ว่าบ้านนั้นจะเป็นหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่ไม่สำคัญนะคะไม่สำคัญแต่เป็นสำคัญตรงที่ว่าในครอบครัวของเราเนี้ยมีความอบอุ่นหรือเปล่านะใช่ไหมลูกใช่ค่ะคำว่าความอบอุ่นหมายความว่าไงไม่ใช่บ้านหลังนี้ร้อนเปิดอะไรซะร้อนไม่ใช่นะคะความอบอุ่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่น้องในบ้านเรือนเดียวกันมีความรักใคร่ปองดองต่อกันนะคะอีกสิ่งนึงที่เราขาดไม่ได้อากาศนั้นเมื่อเช้าแล้วหนูหลงแล้วค่ะไม่ใช่อากาศอากาศนั้นธรรมชาติอันนี้คุณครูพูดถึงเรื่องทางสังคมแล้วค่ะเขื่อนนะคะเขื่อนเป็นสิ่งที่เก็บกักน้ำใช่ไหมลูกนักเรียนเคยได้ยินเวลาฝนแรงๆอย่างเงี้ยแสดงว่าในเขื่อนนั้นมีน้ำเป็นยังไงลงน้ำเยอะลงเป็นยังไงคะตอบยังไงลูกน้ำเป็นยังไงคะน้ำน้อยลงนะคะใครช่วยใครช่วยให้มีน้ำเยอะๆใครช่วยเอ่ยฝนถ้าฝนไม่ตกทำยังไงใครพอจะรู้ทำอะไรลูกอ่ะทำยังไงคะอ่ะแห่นางแมวนั่นคือโบราณใช่ไหมคะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าฝนเทียมไหมเคยค่ะใครเป็นผู้คิดฝนเทียมรู้ไหมลูกไม่รู้เขาทำยังไงรู้ไหมลูกฝนเทียมใช้สารเคมีนะโดยที่ใช้เครื่องบินขึ้นไปแล้วก็โปรยขึ้นมาสารเคมีสักอย่างหนึ่งแล้วก็จะเกิดฝนตกลงมาเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั้นพระองค์ท่านเก่งมากนะคะเก่งมากดูแลอะไรทุกอย่างของประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขทั้งนั้นเลยนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจดีแล้ว
นะคะเข้าใจดีแล้วสิ่งตรงไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งตรงไหนที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะเราต้องแยกให้ได้พอจะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะระบายสีรถตุ๊กตุ๊กรถอะไรนะรถโฟกเลือดอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวกลับไปทำที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่มีเวลาประกอบให้รถนั้นสำเร็จและให้สวยงามของเธอนะฝากไว้ก่อนนะลูกนะเอาไว้แค่นี้ค่ะชั่วโมงนี้น้องโบผู้ไปแล้ว